ในอดีตสมัยปี2549จำกันได้ไหมพลเอกสนธิบุญรัตน์กฤตผู้บัญชาการทหารบกตอนนั้นครับผู้บัญชาการเหล่าทัพทุกเหล่าทัพเลยนะรวมผู้บัญชาการตำรวจชาติด้วยเป็นเตรียมทหาร6รุ่นเดียวกันหมดเลยทุกคนเลยแล้วพอย้อนไปจากปี49ไปปี34รสช.ครับตอนนั้นนำโดยนายร้อยจปร.รุ่น5ทุกเหล่าทัพก็เคยยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนหวันมาแล้วพอรอบนี้จะเอายังไงเตรียมทหาร24จะขึ้นระนาบเดียวกันเป็นผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพเลยไหมเพื่อไทยเองก็เลยอาจจะอยากปรับเล็กตำแหน่งเดียวก็คือเป็นการปรับเพื่อไปทวงดุลในบอร์ดนี่แหละ7เสือนี่แหละนะครับ7เสือกลาโหมจะได้พอจะกำหนดทิศทางได้บ้างจาก1ใน6ก็อาจจะเป็น2ใน7มันพอจะพูดจะคุยกันได้พอไม่งั้นเนี่ยเหลือท่านเดียวคุณสุทินคือแทบจะทำอะไรในบอร์ดไม่ได้เลยนะครับที่สำคัญเตรียมทหาร24ที่บอกว่าตอนนี้มีอยู่3ใน6แล้วนะเคยแสดงพลังมาแล้วตอนแต่งตั้งโยกย้ายในทหารกลางปีที่ผ่านมาครับมีการผลักดันใครที่ร่วมรุ่นเตรียมทหาร24แล้วกำลังจะเกษียณเขาดันขึ้นไปในพลหมดเลยแล้วทำได้สำเร็จด้วยนะค่ะทีนี้ถ้าเกิดบอกว่าเป็นโควต้าของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะคะก็มีรายงานข่าวมาว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาส่งชื่อคนที่จะเป็นรัฐมนตรีในการปรับครม.ครั้งหน้าให้กับท่านนายกเศรษฐาไปแล้วแต่ชื่อนั้นเนี่ยเขาก็ออกมาเปิดเผยชัดเจนว่าเป็นคุณเอกนัทพร้อมพันธ์จะนั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยแต่ถ้าเกิดว่าคุณอ๋องเล่าให้ฟังในสัดส่วนของการที่ว่าเอ๊ะอาจจะขยับไปที่กระทรวงกลาโหมถามว่าคุณเอกนัทมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทหารหรอในแง่ของกระทรวงกลาโหมก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาจะส่งเข้าประกวดเนี่ยก็จะเป็นพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์ใช่ไหมที่จะเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมใช่ไหมก่อนหน้านี้ก็หนึ่งอาจจะเป็นมือไม้ที่จะเข้าไปช่วยอะไรยังไงหรือไม่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นโควต้าของรวมไทยสร้างชาติจะส่งมาเนี่ยก่อนหน้านี้มีข่าวเหมือนกันว่าจะสลับกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับก็จะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านปัจจุบันเนี่ยถอยมาแล้วก็ให้คุณเอกนัทซึ่งตอนนี้ไม่มีคดีความอะไรแล้วขึ้นมาเป็นรายชื่อรัฐมนตรีในครม.นะก็ต้องรอดูว่าเอ๊ะสรุปแล้วจะยังไงนะคะเพราะว่าอย่างที่ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่ารวมไทยสร้างชาติเองเนี่ยเขาก็เตรียมเสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่งไปแล้วด้วยนะคะก็เป็นคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะเลขาธิการพรรคนั่นแหละค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าพรรคเขาดันคุณเอกนัทแล้วทำผลงานในการเลือกตั้งทำงานสภาได้เป็นอย่างดีถ้านายกจะปรับครม.รวมไทยสร้างชาติเขาก็พร้อมเรียบร้อยเสนอชื่อไปแล้วแล้วหนังสือนี้ส่งถึงมือนายกเศรษฐาตั้งแต่วันที่3สิงหาคมแล้วด้วยเป็นที่มาหรือเปล่าค่ะวันก่อนอดีตนายกไปงานศพคุณแม่สุนทรภิธรรมคุณแม่นายกเศรษฐาวานก็มีบอกว่าอย่าดื้ออย่าเกเรฝากถึงสสรวมไทยสร้างชาติให้ช่วยงานท่านนายกรัฐมนตรีด้วยก็อาจจะเป็นประเด็นคล้ายๆกันหรือเปล่าแล้วก็ย้ำหลายรอบมากคุณหนองก่อนที่จะขึ้นรถนะคะตอนที่เดินไปส่งเนี่ยก็แล้วเมื่อวานนี้ก็เป็นงานสวดพระอภิธรรมที่รวมไทยสร้างชาติมาแบบอย่างพร้อมเพรียงเลยอีกคนนึงที่เขาก็บอกว่าเขาอยากจะเข้าโผเหมือนกันคุณธนกรไงคุณจำไม่ได้หรอหมายถึงรัฐมนตรีใช่ไหมครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูเพราะว่าแต่คุณขิงคือถ้าตอบบอกจากตำแหน่งในพรรคเนี่ยคุณเอกนัทก็มีตำแหน่งในพรรคเขาเป็นแบบบิ๊กในระดับต้นๆเลยธนากรเองก็เคยช่วยงานอดีตท่านนายกมาเยอะนะครับก็รอละกันแต่ข่าวเนี่ยบอกชื่อคุณขิงไปแล้วนะ